สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉาย2ตัวครับที่มีสเปคค่อนข้างใกล้เคียงกันมาทดสอบให้ทุกคนดูตัวแรกเป็น k a r u s x t 1 1 gt pro ครับสเปคคร่าวก็คือ3,300ลูเมนครับระยะ2,410เมตรนี่ก็ดูลักษณะตัวเครื่องของเขาก่อนครับจากนั้นมาดูอีกตัวหนึ่งครับเป็นคู่แข่งของเขานั่นก็คือ n e ็ก s ta 3 4 max ครับ3,000ลูเมนแล้วก็390เมตรครับดูโคมแล้วก็ดูตัวบอดี้ของเขาก่อน สวิตไทยนะครับเป็นไฟฉายแทคนที่เข้าทั้งคู่นะครับจากนั้นก็เทียบคู่กันลักษณะคมแล้วก็ตัวบอดี้ครับโอเคครับเราไปเริ่มทดสอบกัน x t 11 gt pro ครับที่เทอร์โบ3,300ลูเมนแล้วก็ระยะ25เมตรนะครับรายละเอียดการทดสอบผมจะใส่ไว้ที่ตัวคำบรรยายนะครับก็ให้ทุกคนดูแสงไปเลยระยะ25เมตรมีเถียงนาแล้วก็มีต้นไม้ด้านหลังนะครับ เมื่อกี้ผมปิดให้ดูแล้วก็ส่องอีกทีหนึ่งเพื่อให้ดูว่าแสงก่อนส่องกับตอนส่องนะครับจากนั้นก็มาไล่ที่ค่าความสว่างของเขานะอันนี้โลครับ10ลูเมนเทอร์โบ3,300ลูเมนครับจากนั้นก็มาดูอีกตัวหนึ่ง TA 30 C Max ครับ3,000ลูเมนระยะ25เมตร ระยะส่องแล้วก็สถานที่เหมือนกันเลยนะครับนี่ก็คือแสงที่ได้ทั้ง2ตัวนะจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งตอนเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้มาดูเจ้าตัว n e c t o t h a 3 0ก่อนปิดไฟฉายไปแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนึงนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ระยะ25เมตรนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เป็นไฟฉายแนวแทคติคอลทั้งคู่จากนั้นก็ไล่ระดับครับมีเดียม520ลูเมนลดมาที่70ลูเมนครับ เขาเป็นไฟฉายเทคนทิคอลนะครับจะไล่จายยกสูงลงมาต่ำนะระดับแสงตอนนี้ปิดครับจากนั้นเริ่มมาที่70ลูเมนอีกทีนึง520แล้วก็3,000ลูเมนนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ผมปิดไฟฉายแล้วก็ส่องให้ดูอีกทีนึงให้เห็นความแตกต่างชัดๆนะครับว่าก่อนส่องกับตอนส่องจะเป็นยังไงคราวนี้ก็มาดูเปรียบเทียบภาพนิ่งกันครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลย ใครชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นมาที่ระยะ260เมตรครับเริ่มจาก xt 1 1 gt pro 3300ลูเมนนะครับ60เมตรแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้สเปิกว้างแล้วก็ตรงจุดเป้าหมายนั้นแสงเข้มเลยนะผมจะค่อยๆไล่ขึ้นไปครับนี่ครับระดับแสงของเขาก็จะเป็นแบบนี้ระยะ60เมตรผมว่าชิลๆเลยนะครับลองปิดให้ดูแสงจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเปิด ก็จะเป็นแบบนี้ตรงจุดเป้าหมายนั้นไม่มีแสงมารบกวนนะครับก็คือแสงที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงของตัวไฟฉายเลยแล้วก็ซูมให้ดูชัดเจนมากครับมีคนนั่งหรือผีนั่งเห็นแน่นอนซูมเอาออกมาอีกครั้งหนึ่งโอเคครับจากนั้นมาที่ตัว n e x t o t a สามส max นะครับก็3000ลูเมนระยะ260เมตรเหมือนกันค่อยๆไล่แสงไปให้ดูครับ ตรงกลางนั้นเข้มมากแล้วก็สปิลก็กว้างพอสมควรนะครับถึงจะเป็นไฟฉายแนวสายพุ่งทั้งคู่ตอนนี้ก็คือตรงจุดบริเวณที่เราส่องนั้นไม่มีแสงนะครับตอนนี้ผมเว้นไว้เพราะว่ามีรถวิ่งนะพอวิ่งรถวิ่งผ่านไปก็ส่องให้ดูกันอีกทีหนึง่งแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆถ้ามีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่ว่าคนหรือผีมองเห็นแน่นอนครับซูมเมาส์ออกมาแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับชอบตัวไหนกัน จากนั้นเรามาดูภาพนิ่งของทั้งคู่นะครับจะได้เห็นเปรียบเทียบแบบชัดๆเลย3,300ลูเมนกับ3,000ลูเมนในระยะ60เมตรนะครับคราวนี้ก็ออกมาเพิ่มระยะมาที่110เมตรนะครับ x t 1 1 gt pro จาก k a r Lu s แสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับต้นไม้ตรงกลางภาพคือระยะ10เมตรผมก็ค่อยๆลดระดับแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกทีหนึง่งสองแบบนี้เราจะเห็นทั้งตรงสปอดตรงกลางที่เป็นเป้าหมายแล้วก็สปิล ว่างที่เป็นระยะทางนะครับคราวนี้ซูมให้ดูถือว่าชัดเจนเลยนะฝุ่น2.5 PM ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูไม่เคลียร์ไม่ใสเพราะว่ามันมีฝุ่นอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ส่องถึงไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเวลาซูมให้ทุกคนดูนั้นก็จะออกวมัๆนิดหนึ่งนี่ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ดูให้เห็นกันชัดๆ คราวนี้ก็จะถือเดินบ้างนะครับยังเป็นค a ร u s XT11GTPro โลเคชั่นเดิมแต่ว่าผมจะถือเดินไปให้ดูนะครับในการถือเดินของไฟฉายแสงพุ่งก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะถ้าในการใช้งานจริงๆแต่ว่าด้วยค่าความสว่างของเขาก็พอใช้งานได้นะครับส่วนสองไกลๆนี่คือของโปรดของเขาเลยแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานในพื้นที่กว้างๆไฟฉายสายพุ่งก็ทำได้ดีอยู่นะ สปิลถือว่ากว้างแล้วก็สว่างครับโดยรวมๆระยะ100เมตร110เมตรประมาณนี้เอาอยู่แน่นอนครับใช้งานได้สบายๆส,ส่วนการส่องไกลๆก,ก็ตามระยะตามสเปคที่เขาให้มานะครับตัวนี้410เมตรมาดูที3อสามกันบ้างนะครับระยะ110เมตรก่อนต้นไม้ตรงกลางชัดมากครับแล้วก็สปลก็กว้างผมไล่ลงมา แล้วก็จะไล่ขึ้นไปให้ดูอีกทีหนึง่งป้าหมายชัดเจนครับแล้วก็ระยะทางระหว่างผมกับตัวต้นไม้ก็ชัดเจนอันนี้คือ110เมตรนะครับจากนั้นซูมให้ดูนี่ครับส่องถึงต้นไม้ชัดเจนไม่มีปัญหาแต่ภาพมันจะมัวๆทีหนึ่งเพราะว่าฝุ่นที่อยู่ในอากาศนะครับช่วงนี้เผากันเยอะนี่ครับแสงปกติก็จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นยกส่องให้ดูอีกทีหนึง่ง ทำได้ค่อนข้างดีนะครับระยะ1 1 0เมตรก็คือไม่เกินระยะจากสเปคของเขาจากนั้นสถานที่เดิมครับยังเป็นเน็ก n t ทอสทีเอสามสแต่จะถือเดินนะครับไฟฉายออกแนวสายพุ่งแต่พอถือเดินในที่โล่งๆกว้างๆสปิลของเขาก็ทําได้ถือว่าดีนะแต่จะดีจริงๆก็คือสองระยะไกลๆครับ6 0เมตร110เมตรนี่ชิลมากๆอันนี้ผมส่องให้ดูนะครับในพื้นที่โล่งๆก็จะเห็นเป็นแบบนี้กัน ถือว่าใช้งานได้ดีครับตรงกลางนั้นเข้มพอสองเป้าหมายก็จะเป็นแบบนี้ครับสังเกตที่2ต้นไม้นะมันถึงแล้วก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่เราเห็นตรงนี้มันมัว,ม,วมันขมุกขมัวนิดนึงเพราะว่าฝุ่นคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนิ่งนะครับเปรียบเทียบกันนี่ครับ3,300ลูเมนกับ3,000ลูเมน ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูหรือใครอยากดูการเปรียบเทียบตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือแจ้งเข้ามาได้ถ้าผมมีไฟฉายอยู่ในมือผมจะทำการเปรียบเทียบให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม